วัดสัตหีบเปิดสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2567ที่วัดสัตหีบหรือว่าวัดหลวงพ่ออีอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีพระครูวิสาทสุตากรเจ้าคณะอำเภอสัตหีบเจ้าอาวาสวัดช่องแสมสารเป็นประธานในการสอบธรรมสนามหลวงนักธรรมชั้นตรีประจำปี2567โดยมีพระสังฆาธิการพระเถรานุเถระจากวัดต่างๆในอำเภอสัตหีบร่วมเป็นคณะกรรมการในการสอบนะคะโดยกำหนดให้มีการสอบระหว่างวันที่11ตุลาคมถึง14ตุลาคม2567สำหรับพระภิกษุสามเณรในประเทศไทยเมื่อบวชแล้วจะต้องเรียนพระธรรมวินัยตามหลักสูตรนักธรรมที่คณะสงฆ์โดยมหาเถระสมาคมกำหนดเมื่อสามารถสอบผ่านหลักสูตรนักธรรมแล้วก็สามารถมีสิทธิสอบบาลีสนามหลวงได้หรือสมัครเรียนความรู้ในมหาวิทยาลัยสงฆ์ได้ต่อไปนะคะนิราชทิพย์ศรีนันทพลทิพย์ศรีภาพข่าวสรรหวันโกกะอินรายงาน